นวัดไลฟ์เดือดจ่อแถลงข่าวสาเหตุยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัด MGI เด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 10:49 น.สุดทนนวัดไลฟ์เดือดจ่อแถลงข่าวสาเหตุยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024 MGIเล่าทีมงานถูกคุกคามหนักเมื่อวันที่7ตุลาคม2567กำลังเป็นประเด็นร้อนเดือดไปทั่วโลกโซเชียลขณะนี้เมื่อมีคำสั่งฟ้าผ่าประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ของกัมพูชาโดยมีการระบุข้อความผ่านแฟนเพจ Facebook มิสแกรนด์International แจ้งข่าวว่า Miss Grand International 2024ประกาศอย่างเป็นทางการเราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ทำหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพอีกต่อไปทำเอาเหล่าแฟนนางงามตกใจหนักสงสัยว่าเหตุใดจึงมีการประกาศยกเลิกฟ้าผ่าเช่นนี้อ่านข่าวเพิ่มเติมMiss Grand Inter International 2024ยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ Miss Grand กัมพูชาซัด Miss Grand International ไม่ให้ความเคารพเปิดภาพเรือกัมพูชาต้อนรับนางงาม Miss Grand International 2024ภาพประกอบล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาบอสใหญ่แห่งบ้าน Grandนวัดอิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลและมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็ออกมาไลฟ์สดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเผยไม่โอเคกับวิธีการทำงานที่ไม่มีคุณภาพตอนนี้ทีมงานกำลังจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับบ้านอย่าคิดว่าเป็นการเสียภาพลักษณ์เราก็เรียนรู้กันไปตนขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้สาวสาวขึ้นนอนและเก็บของกันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างกลับไปเริ่มต้นที่เมืองไทยใหม่ตอนนี้ไม่สามารถพูดอะไรได้มากขอออกจากประเทศนี้ก่อนเพราะเมื่อสักครู่เขามีคนมาด้วยที่ไม่น่าไว้วางใจตอนนี้เขาไลฟ์อยู่เพราะเขาไลฟ์ตอนเลยไลฟ์น่ากลัวมากขอพูดหลังจากที่ไปถึงประเทศไทยแล้วพร้อมกับแถลงข่าวชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนต่อหน้าคุณเทเรซามีคลิปหมดพวกเรารู้สึกกำลังถูกคุกคามและถูกบีบคั้นถูกบุคคลอื่นซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ของเราเอาบุคคลที่เราไม่รู้จักลักษณะคล้ายบอดี้การ์ดมานั่งคุมบอกให้ออกไปก็ไม่ออกไม่มีการเคารพกันเลยเด็กอายุ20กว่ามายืนด่าพวกเราได้ด้วยภาพประกอบคำพูดเขาไม่แคร์เราเลยเขานึกว่าเราเป็นลูกน้องเขาหมดเลยเขานึกว่าคุณเทเรซาเป็นลูกน้องเขาระหว่างบอดี้การ์ดและผู้บริหารเขาเอาบอดี้การ์ดเด็กกองอยู่ลุกขึ้นมาชี้หน้าด่าเราไปถึงท่าเรือไม่มีใครอยู่เลยสักคนถามว่าอยู่ไหนอยู่กลางแม่น้ำไปทำไมกลางแม่น้ำให้เราไปกินร้านอาหารไม่ต้องล่องเรือสับสนมากสับสนที่สุดหลังจากนั้นก็ไม่รับโทรศัพท์อีกแล้วพอจะมาเคลียร์เอาบอดี้การ์ดมายืนกลางผมเคารพกัมพูชาผมชอบคนกัมพูชาชอบวัฒนธรรมที่นี้แต่ไม่ชอบบริษัทนี้และบางคนที่ทำงานในนี้เขาโกหกตลอดเวลาแม้กระทั่งการแถลงข่าวว่าจะมีคนมาจำนวนมากประมาณ400คนและจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชามาพูดในงานด้วยแต่สุดท้ายไม่มีใครอีกทั้งกาล่าดินเนอร์เขาบอกว่ารัฐมนตรีจะมาสุดท้ายก็ไม่มาภาพประกอบพร้อมกันนี้ทางเพจดราม่าแอดดิกก็ได้แชร์ข้อความจากเพจอาเซียนมองไทยอีกว่าฟังจากไลฟ์
คุณนวัฒน์มีทีมงานกัมพูชาผู้ชายจะมาต่อยทีมงานมิสแกรนด์ที่เป็นผู้หญิงแล้วคุกคามหลายอย่างแบบนี้ถึงทำงานร่วมกันไม่ได้แล้วฝั่ง ND กัมพูชาเป็นฝ่ายประกาศไม่ต่อสัญญากับมิสแกรนด์และบอกให้นางงามกัมพูชาถอนตัวไม่ต้องไปประกวดต่อที่ไทยงานนี้แฟนนางงามตั้งตารอบอสสนวัตรออกมาแถลงชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดและเล่าสาเหตุที่ประกาศยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 MGI แบบฟ้าผ่าซึ่งเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปนายกรัฐมนตรีห่วงน้ำท่วมเชียงใหม่สั่งเร่งช่วยเหลือจ่อคุยคณะรัฐมนตรีวางแผนแก้ท่วมระยะยาวการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 11 นาฬิกา 58 นาทีนายกรัฐมนตรีห่วงน้ำท่วมเชียงใหม่สั่งสปช.ส่วนหน้าเร่งช่วยเหลือจ่อคุยคณะรัฐมนตรีวางแผนแก้น้ำท่วมระยะยาวเผยหารือเมียนมาช่วยป้องน้ำท่วมเชียงรายเตรียมใช้เวทีสุดยอดอาเซียนถกแผนจัดการน้ำเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 10 นาทีวันที่7ตุลาคม2567ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เชียงใหม่ซึ่งหลายพื้นที่ยังอยู่ในวิกฤตว่าขอส่งความห่วงใยไปถึงคนเชียงใหม่ด้วยเพราะหลายจุดจริงๆแต่เรามีศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.ส่วนหน้าเข้าไปดูแลจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ถือว่าโชคดีเพราะได้รับ SMS แจ้งเตือนล่วงหน้าหลายวันจึงมีการเตรียมการพอสมควรแต่เมื่อน้ำมาจริงๆถือว่าหนักซึ่งทุกฝ่ายก็ช่วยกันเต็มขณะที่สปช.ส่วนหน้าก็ลงพื้นที่และรายงานมายังส่วนกลางตลอดประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทุกทางไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1567หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆหรือจะติดต่อที่สปช.ส่วนหน้าโดยตรงมีนส.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสปช.ส่วนหน้าและพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ปรึกษาสปช.อยู่ในพื้นที่ทั้งเชียงรายและเชียงใหม่และให้คนสแตนบายรวมถึงรถอาหารที่จะเข้าไปช่วยเหลือทุกอย่างมีความพร้อมหมดนอกจากนี้ยังต้องขอบคุณและส่งกำลังใจให้อาสาสมัครที่รุมกันเข้ามาช่วยด้วยเมื่อถามว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เชียงใหม่ถือว่าหนักจะถือโอกาสปรับเปลี่ยนเรื่องผังเมืองให้รับกับสถานการณ์น้ำหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องเป็นภาพใหญ่เราต้องมีแพลน ABCD ลำดับแรกคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่ารับมือได้แค่ไหนการเยียวยาต้องเกิดขึ้นเร็วที่สุดแต่เรื่องแผนจัดการน้ำระยะยาวต้องมาคุยกันต้องมีคณะกรรมการพูดคุยอย่างจริงจังต้องนำผู้รู้มาวางแผนส่วนตัวยอมรับว่าเห็นน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงหาเสียงอยากวางแผนระยะยาวให้จบและเป็นสิ่งที่ยึดไว้ว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนให้ทำเรื่องนี้ต่อให้จบเพราะเป็นประโยชน์ต่อประเทศจริงซึ่งจะนำเรื่องนี้ไปพูดคุยในคณะรัฐมนตรีเพื่อดูว่าทำอะไรได้บ้างให้คณะรัฐมนตรีช่วยกันคิดว่าจะวางแผนระยะยาวได้อย่างไร
ถ้าจะใช้เวลาถึง10ปีในการซ่อมและสร้างก็ต้องใช้เพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำหากเทียบกับงบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถือว่ามากพอสมควรแต่เรื่องแผนระยะยาวต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้เมื่อถามถึงแผนรับมือในพื้นที่ลุ่มภาคกลางที่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วขณะเดียวกันมีพื้นที่เหนือเขื่อนที่คันกั้นน้ำแตกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอนิเตอร์เรื่องคันกั้นน้ำแต่เรื่องของน้ำท่วมจากที่ได้พูดคุยกับกรมชลประทานทั้งเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยายังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกเยอะหากมีฝนตกลงมาอาจมีท่วมบ้างแต่ไม่หนักเหมือนภาคเหนือและได้ดูเรื่องพายุด้วยที่คาดการว่าจะไม่เข้ามาเยอะเหมือนปี54แต่ต้องยอมรับว่าปีนี้ฝนตกหนักกว่าปกติเมื่อถามว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนวันพรุ่งนี้วันที่8ตุลาคมจะพูดคุยกับประเทศเมียนมาถึงการปล่อยน้ำและการลุกล้ำพื้นที่หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าเรื่องการพูดคุยกับเมียนมาถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เชียงรายก่อนหน้านี้นายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้พูดคุยกันรอบหนึ่งแล้วในเรื่องของพื้นที่ต่างๆเรื่องการบุกรุกพื้นที่ทั้งสองฝั่งทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้สะดวกได้พูดคุยไปและมีการขอความร่วมมือซึ่งกันและกันซึ่งการคุยกันเป็นไปในทางที่ดีโดยจะต้องคุยเรื่องนี้อย่างแน่นอนและยังมีอีกหลายมายมกประเด็นที่ต้องพูดคุยทั้งเศรษฐกิจการลงทุนและความสงบสิ้นสุดการรอคอยแอนแฮทาเวย์Confirm The Princess Diary ภาค 3 มาแน่เด่นออนไลน์วันที่ 7 ตุลาคม 2567 16:52 น.เจ้าหญิงคัมแบ็ก Anne Hathaway Confirm หนัง The Princess Diary ภาค 3 มาแน่จับตาลุ้นนักแสดงนำดินแดนในฝัน Genovia ดูเหมือนว่าดินแดนในฝันอย่างเจโนเวียจะไม่ใช่ฝันของใครอีกต่อไปเพราะภาพยนตร์แนวรอมคอมสไตล์เจ้าหญิงสุดไอคอนิกภาคต่อเรื่อง Princess Diary ที่ผ่านมาแล้ว23ปีจะกลับมาโลดแล่นมีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ปล่อยให้มีข่าวลือมานานถึงการกลับมาของภาพยนตร์จนหลายๆคนต่างถอดใจไปแล้วล่าสุดก็ดูเหมือนว่าปาฏิหาริย์จะมีจริงเมื่อแอนแฮทาเวย์จะกลับมารับบทเมียเจ้าหญิงผู้เป็นรัชทายาทคนเดียวของกษัตริย์แห่งประเทศเจโนเวียอย่างแน่นอนโดยเธอได้ออกโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมแอนแฮทาเวย์พร้อมระบุแคปชั่นว่า Miracle happen back to Genovia with atAdele Blim at Disney at Somewhere Picture The Fairy Tale Continue ซึ่งมีความหมายว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้กลับสู่เจโนเวียอีกครั้งกับ at Adele Blim at Disney at Somewhere Picture เรื่องราวของเทพนิยายยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ทางด้านผู้กำกับAdele Blimก็แสดงความตื่นเต้นไม่แพ้กันโดยเธอเผยว่าในฐานะแฟนตัวยงของ The Princess Diary ฉบับออริจินัลฉันรู้สึกยิ่งกว่าตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการนำแฟรนไชส์ที่ทุกคนรักกลับมาสร้างในภาคที่3เรารอคอยที่จะได้เฉลิมฉลองให้กับหัวใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นคือพลังของผู้หญิงความสนุกสนานและการเรียนรู้ร่วมกับผู้ชมทั่วโลกท่ามความดีใจและอคอยของแฟนๆอย่างไรก็ดียังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจูลี่แอนดรูว์
จูเลียแอนดรูสในฐานะราชินีแห่งเจนีเวียจะกลับมาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้หรือไม่งานนี้ก็ต้องรอติดตามการอัปเดตต่อไปดูคลิปที่นี่